ยังไงบ้างทัวร์คอนเสิร์ตแบบยังหนักเลยซ้อมหนักขนาดไหนคะเดี๋ยวจะเปิดวงเมื่อไหร่แล้วซ้อมแล้วซ้อมตั้งแต่เดิมจนวันก่อนแข่งเพราะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนโชว์หลายโชว์นำจ้ะให้มันดีที่สุดใช่ไหมแม่จ้ะแล้วตอนนี้เรียกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเต็มร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังขาดนิดๆนะเพราะโจทุ่มเทมากคนพ่อไม่สบายเลยใช่ค่ะวันนี้พ่อก็ไม่สบายแต่ว่าก็มีขึ้นมาสาวน้อยมาเองเพลงดีใจไหมเพลงพ่อติดมาแล้วดีใจค่ะเพราะว่าเกินขาดไหมเพราะเราไปร่วมเล่นไปด้วยเราก็ดีใจใช่ไหมเห็นพี่เอ็มมี่เขาไปดูเราที่หน้าเวทีด้วยหรอคะสุดพี่เอ็มมี่ใช่ค่ะพี่เอ็มมี่แกไปดูด้านหน้าเวทีแล้วเราเห็นตอนที่เขาไปเต้นตอนที่เราลองเต้นอยู่หน้าเวทีคะเราเห็นไหมตอนที่พี่เอ็มมี่เขาไปเต้นอยู่หน้าเวทีเห็นค่ะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขินเลยเขินอีหลีค่ะยังคืนนั้นอีกครับวันที่เรามีหนึ่งสามงานหนึ่งงานที่เราไปร้องอีกทีหนึ่งแล้วเราโดนดึงมือแล้ววันนั้นเราเป็นอะไรตกใจไหมครับตกใจอยู่จ้ะแต่ก็ต้องดึงสปิริตจะพ้องขึ้นมาคือเราเพราะว่าทั้งหล่องทั้งจะจับมืออันเอฟซีด่านหน้าเวทีนำจ้ะแต่ว่าพี่เพื่อนกับไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคนข้างล่างกันด่านหน้าเวทีนั้นคนเยอะต่ำก็จะต่ำกันนะจ๊ะจริงๆแล้วเราเคยโดนแบบนี้บ่อยไหมแต่เขาวงการกับลายอยู่จ้ะแล้วปกติเราดูแลเองเห็นครั้งนี้ก็คือมีพี่หมอนึงคอยประกบเราแล้วก็จงคอยมองเราเนี่ยจ้ะเพราะว่าปุ๊บคือว่าด่านหน้าไม่ที่เพิ่นเมาพวกเมานะจ๊ะเพราะว่าหลายคนเป็นประจักษ์พอจับมือแล้วก็พยายามเบี่ยงออกอยู่แต่คือมันสลับวนกันนะจ๊ะจริงๆนะวันนั้นมันล้มแรงก็ไม่แรงเท่าไหร่ค่ะแล้วหลังจากที่เราล้มเราได้มีการบอกกับทางไปแล้วบอกว่าอย่าดึงนะคะแล้วก็โชว์ต่อทุกคนให้ความร่วมมือดีไหมพี่พ่อแม่ได้หน้าเวทีกะคนกะให้ความร่วมมือให้เราอยากบอกอะไรไหมแบบว่าวันหลังแต่งหนูได้นะให้กำลังใจหนูได้ใจแบบอย่าดูหนูก็อยากให้พ่อพ่อแม่เอ็กซี่ลองคนเพิ่นกะคั่งนะคั่งนี้จะแบบคั่งจนแบบอยากดึงมือไปหอมนั่นจ้ะนะกะเข้าใจความรู้สึกของพ่อพ่อแม่เอ็กซี่แต่ว่ากะเฮาก็ต้องเซฟศิลปินตัวเฮานำเพราะว่าเพื่อละไงนะไม่ไว้ละศิลปินจบถ้าอยากเห็นหนูร้องเพลงต้องอย่าดึงหนูเพราะไม่งั้นหนูไม่ได้ได้ร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับกระแสชุดที่ปล่อยออกมาขอยกให้เราเป็นลิซ่าน้อยแล้วคือหนูกับคือหนูแหละจ้ะพี่ลิซ่าก็คือเพื่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะจ๊ะแต่ว่าถ้าว่าเล่นกันนะก็ว่าได้อยู่จ้ะพอคนเอามาเปรียบเทียบแล้วมันก็มีกระแสดราม่ามาเนี่ยจ้ะแต่ก็แล้วก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่า FC ของพี่ลิซ่าด้านกับพี่ FC หลายกับพี่คือกันก็ต่างคนต่างมันก็แค่อันนี้ซื่อๆน่าจะแบบจริงไม่ได้ว่าจะไปเปรียบเทียบกับพี่คือน่าจะจริงๆเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบใช่ค่ะแต่งสไตล์ที่เป็นแน่นค่ะคือเพิ่นน่ะพากันเห็นซื่อๆน่าจะแล้วจริงๆแฟนคลับเราชอบไหมครับจริงๆก็ชอบแต่ว่าหนูก็ไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบนะคะก็มันไปไกลมากอะไรๆที่เอาไปลงแต่เราวอนว่าอยากเสร็จที่อยากดูให้เราเนาะใช่ค่ะเพราะว่าพี่เพื่อนกับเป็นพี่นะคะเนาะหลากับเป็นหลาเพราะว่าหลากับไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบก็พี่เพื่อนนะจ๊ะแล้วเราทำไมชุดนั้นถึงออกมาครับทำไมถึงตั้งใจปล่อยออกมาจะเป็นเพลงของเราหรือยังไงชุดสีทองชุดสีทองน่ะเป็นชุดที่แม่ฮักคนตัดให้จ้ะก็เลยลองใส่ให้เพื่อนเบิ่งเลยอ๋อใส่ไทยรูปเราลองอันนี้ดูแม่จ้ะเมื่อนั้นเป็นคอนเสิร์ตน้ำจ้ะก็เลยใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเลยแล้วเราเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยครับแม่จ้ะแต่มาเมื่อแรกก็ใส่ขึ้นเลยจ้ะแล้วตัวเราเองชอบไหม
แรกหลายก็บ่มั่นใจแต่ว่าใส่ออกมาพ่อกับแม่แล้วก็พี่ก็บอกว่างามก็ชมใช่มั้ยเนี่ยจ้ะเพราะว่ามันขึ้นไฟแล้วมันสว่างรู้สึกเนี่ยจ้ะณตอนนี้เวทีเรา 100% ยังพร้อมยังพรุ่งนี้แล้วนะพร้อมค่ะแล้วสุขภาพเราพร้อมมั้ยพร้อมค่ะพร้อมเนาะถ้าอย่างวันนี้เห็น9โมงมาตอน9โมงเช้าปล่อยเพลงอะไรลำเพลินไอดอลชูค่ะแล้วเมื่อวันก่อนของพ่อคุณพ่อโจแม่ค่ะเมื่อวันก่อนเป็นเพลงของพ่อโจค่ะผลงานเพลงหักสาวข้าวเมียจ้ะแล้วตอนนี้ได้ดูไหมว่าไปกี่แสนหนูยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าพ่อบอกว่ายอดวิวมันขึ้นดีขึ้นไหมแม่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานน่ะตีสามมาแล้วจ้ะพอเราเห็นแบบติดตามมาแล้วดีใจไหมดีใจจ้ะดีใจแทนหัวเพราะว่าจะเกินความคาดหมายเพราะมันจะเป็นเพลงสุดท้ายที่พ่อปล่อยในช่องสาวนางเป็นบ้านแพงใช่ไหมเพราะตอนนี้พ่อทำช่องเอกช่องใหม่ละค่ะค่ะฝากช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะเป็นช่องใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะฝากว่าไหร่ก็แชร์ได้เลยจ้ะเออเอ็มซีลาคนเยอะเนาะก็จะได้มีแรงทำเพลงจ้ะขอบคุณนะครับขอบคุณโฟกัสแอดครับขอบคุณสีสันนครฟรีขอบคุณชมรมหมอลำเรื่องต่อกรอนครับและขอบคุณหัวหน้าหมอลำชมรมพันธุ์มีกระถ่ายทุกท่านทุกคณะนะครับที่วันนี้ได้เดินทางมาร่วมงานแล้วก็ได้นำทัพศิลปินนะครับมาร่วมในการแถลงข่าวในสำหรับวันนี้ด้วยครับค่ะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมแล้วก็เป็นการร่วมมือกันเป็นการร่วมมือที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะพี่แม่ค้าหาดูได้ยากมากเลยค่ะกับการร่วมมือกันแบบนี้นะคะถือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังทุกฝ่ายเลยรวมไปถึงเราสองคนก็ต้องบอกตัวนิดนึงค่ะครับวันนี้ก็ค่ะทำหน้าที่พิธีกรของพวกเรานะครับผิดพลาดประการใดตลอดจนคำพูดคำจากริยาท่าทางต่างๆอาจจะมีการแซวบ้างนะครับก็ต้องขอบคุณทางการไทยนะครับและที่ลืมไม่ได้เลยของพระคุณสถานที่ในการจัดการนะฮะในการแถลงข่าวของเราเพื่อพิโบเนื่องในโอกาสนะวาระ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสำหรับวันนี้ขอบคุณห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะฮะขอบคุณพี่ๆทีมงานฝ่ายแสงสีเสียงนะครับพี่ๆช่างภาพสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งนะฮะที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมในงานของเราThank you.